รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำToy Specialน้ำเปล่าสั่งได้แล้วค่ะน้ำมาอีกแล้วเหรอยังอยู่กะหนูยังใส่ชุดเดิมอยู่เลยหนูนั่งแบบเขาบล็อกกิ้งกันอยู่มันไม่ใช่คิวของหนูหนูลงไปก่อนลูกขอโทษนะคะกระเป๋าวางไว้หน่อยได้ค่ะอันนี้ไม่ใช่กระเป๋าสวัสดีค่ะไม่ได้ถ่ายทำนานตรงไหนคือที่เหมาะสมที่จะยืนนะตรงนี้ถูกแล้วตรงนี้ถูกแล้วจะไปรู้หรอใช่เพราะถ้าหล่อนเข้าไปใกล้เกินหน้ามันจะใหญ่ล้นกูอยู่ตรงไหนก็หน้าใหญ่ค่ะฮึ่มนานๆที่ต้องโดนด่ากลับไปอยู่กับเธอเที่ยวไทยนะคะยังออกไปเที่ยวไม่ได้เหมือนเดิมนะคะไม่เป็นไรหรือฟื้นแฟมภาพเก่าเหมือนคดีอาชญากรรมเหมือนไม่เคยดูข่าวหรอเหมือนคดีอาชญากรรมที่เขามาเอาแฟมมาดูนี่อะไรคดีเด็ดหรอไม่เคยดูข่าวหรอเวลาเขาเอาภาพเก่ามาใช้ก็จะขึ้นว่าแฟมภาพอย่างเงี้ยเก่าเหมือนถ้ามีข่าวเจนนี่ตอนเนี้ยคือตัวจริงตายไปแล้วแต่พอมีภาพเราก็ต้องขึ้นว่าแฟมภาพอันนี้ไม่ใช่แฟมภาพอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นแฟมผีค่ะเปิดออกมาคือแฟมผีค่ะเราจะรวบรวมนะคะเทปที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันนะคะในคอนเซ็ปต์อาคันตุกะเทยค่ะใช่เพราะว่าทำไมถึงตอนนี้น่านฟ้าจะปิดแต่ว่าฟ้าจะบินฟ้าจะบินไปเพราะว่าทำไมไม่ใช่ค่ะฟ้าทลายโจรอะไรไม่ก็อีปอมันเขียนมามันอยากให้เราฟ้าไม่บินไงฟ้าไม่ได้บินอ่ะเทคสองเทคสองฟ้าจะบินบินไปทัวร์ทุกอย่างที่ฟ้าแพลนแต่ฟ้าบินไม่ได้เพราะฟ้าต้องไปจับผู้ร้ายยังไงครับเพราะว่าฟ้าทลายโจรพามพามท่านนี้เป็นบทละครนะมันจำไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันมีความแบบไม่สมเหตุสมผลได้ซับซ้อนไหมเราเริ่มจากเที่ยวที่ใกล้ๆกันก่อนแล้วกันเอาเป็นทางภูมิภาคอาเซียนเถอะไม่เนี่ยก็เป็นเนี่ยอารีซอย2อ่ะตอนนี้เราอยู่อารีซอย4เพราะว่าหิวเหล้าเหรอไม่ใช่อาเซียนหิวเหล้าแน่เลยอ่ะไปที่แรกมันจะวนไปวนมาหน่อยค่ะเพราะเราจะไปที่วังเวียงเพราะว่าวังเวียงเวียงวงพ่อเราสองโขงเอ้ยวงเวียงวังเวียงเวียงวงพ่อเราสองโขงเอ้ยวงเวียงดีนะวังเวียงไม่ใช่วังเวงนะกลัวมากแต่พูดถึงวังเวงที่วังเวียงนี่มันก็มีเหตุการณ์เรื่องผีเกิดขึ้นกับฉันด้วยจริงปะเนี่ยงงมากเกิดมาไม่เคยกลัวอะไรเลยแต่ดันมากลัวจริงหมอจะไม่ได้อ่ะที่ฝนตกหนักใช่ไหมแล้วมันยังไงหรอแล้วมันยังไงที่ฝนตกหนักแล้วฉันอาบน้ำก่อนแล้วหล่อนอาบน้ำที่หลังจากนั้นแม็กฉันก็ออกมานั่งแต่งตัวอยู่ริมกระจกที่ผ้าม่านปิดอยู่แล้วฝนก็สาดก็นำเทแกเหมือนแบบในหนังผีแล้วหล่อนก็อยู่ในห้องน้ำทันใดนั้นแกยังไงฉันก็กรีดร้องขึ้นมาสุดเสียงแล้วหล่อนก็วิ่งพรวดออกมาจากห้องน้ำมันทำไมก็คืออียายได้มาหลอกผีอยู่หน้ากระจกอียายแต่งชุดกันฝนใส่ชุดกันฝนมาหลอกผีอยู่หน้ากระจกโอ้โหดูแลดีมากแล้วก็เหมือนรีสอร์ทน่ารักหลับสบายมากเลยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่รู้สึกหวาดกลัวเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าประตูนั่งอยู่หลังม่านแล้วถัดจากม่านไปนิดนึงคือประตูที่เป็นกระจกแล้วไงอันไหนไปดูซะหน่อยเหมือนหนังว่าไอโนดอยู่ดีแลซัมเมอร์ลมก็พัดอู้ฝนก็สาดเข้าประตูแล้วมีร่างคนแบบเห็นกันหมดเลยแล้วมีฮูดคุมอีเดียนมันมีสองขยักด้วยมันเป็นสองขยักไอ้นี่มันเข้าไปในห้องน้ำวิ่งกลับออกมาเข้าใจเสียงนะได้ยินเสียงแค่ได้ยินเสียงนะรู้เลยว่าแบบสิ้นสติสมประดีไปแล้วว่าแบบเสียงมันมันไม่ใช่เสียงกรีดนะแกเสียงกรีดมันยังแบบมันจะเป็นเสียงกรีดร้องแต่นี่มันเป็นเสียงแผดอ่ะมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเดินไปตรงนั้นอ่ะตรงตีนสะพานจะมีคุณยายเมืองให้เราดื่มน้ำหนึ่งจอนถ้าเราไม่ได้หรอเพราะนั่นคือคุณยายเมืองเหรอคุณยายเมืองยายเมืองเหรออย่าไปดื่มน้ำนั้นเราลืมความหลังนะเราอยากจำชาตินี้เราจะไปดื่มน้ำคุณยายเมืองตายแล้วกลัวจังต้องไปเดินไปเจอคุณยายเมืองกูไม่ชอบคุณยายเมืองเลยอุ๊ยอะไรใครอ่ะ
หลานยังไม่ได้ดื่มน้ำเลยลืมไปต้องดื่มน้ำคุณยายเมืองก่อนอุ้ยดีอ่ะเพราะอย่างนั้นคือแห่ใช่ไหมอ้วนอ้วนอันนั้นคืออ้วนพี่ก๊อฟก็มีแห่นะทำไมท้องอืดเหรอครับมหาหญิงเอาไปทาท้องมหาหญิงมหาหญิงแล้วมาหาต้นไม้ด้วยอย่าเข้าเสียใจจอดไม่เป็นไรหรอกแบบพี่น้องกันไม่ต้องพนมมือสวัสดีกันก็ได้ไม่ต้องไหว้หรอกอ๋อเจนนี่มันจับแบบนั้นมันเปลี่ยนวิธีจับอ่ะเจนนี่ต้องเหมือนแมงวันอ่ะแมงวันที่ต้องขยับเยอะแล้วเอาอีกอ่ะแข็งคือเนี่ยเหนื่อยแล้วอ่ะหัวกับชีวิตอ่ะ30กว่าปีอ่ะเดี๋ยวคราวนี้โดดอ่ะจะไม่ขึ้นมาแล้วนะนุ้ยตอนแรกคิดอยากจะทำเหมือนกันนะใช้ขาดันมาไม่แต่มันได้แบบมันคือความรู้สึกเป็นอินเดียจริงๆเนาะใช่เพราะที่ตลาดอินเดียเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยไปหรอกนะแต่คิดว่าก็น่าจะใช่ไม่หรอตลาดพาหุระตลาดสำเพ็งฉันก็คิดว่ามันเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องของมันจะแบบเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอุบอิบนะคือมันมีรถตู้กำลังดิ่งเข้ามาแผงนี้ก็จะทำยังไงวะไม่ใช่แค่แผงนี้แผงนี้แหละที่เหลือเออเขาจะทำยังไงเดี๋ยวตลาดล้มหุบบ้านเราว่าตื่นได้แล้วนะนี่ฉันว่ารอบหน้าให้ปาล์มลองนอนดีกว่าแล้วก็ให้รถแบบผ่านไปเลยจะได้ได้ความรู้สึกของผักพวกนี้ว่าเขารู้สึกยังไงแล้วตอนแรกนะปลาแผงเนี้ยเป็นปลาแดดเดียวตอนนี้เป็นปลาลมควันแล้วอุ้ยตรงนั้นน้องไปยังไงเนี่ยแล้วที่เจ๋งกว่านั้นคืออะไรรู้มั้ยคุณแม่ค้าท่านเนี้ยพอรถผ่านไปอ่ะนั่นก็คาดออกมาจากใต้ท้องรถมาขายต่อได้ไม่ได้ไม่แตกทั้งรถไม่หรอกอยู่ข้างแล้วดูเหมือนกับไปเนี่ยเหมือนปกติเหมือนไม่ได้มีรถตู้ผ่านเลยอ่ะนี่แผงนี้ก็เปิดแผงนี้ก็เปิดแผงใหม่แล้วจ้าแต่ที่สำคัญทำไมคะคุณพี่คนนั้นค่ะนั่งกินข้าวอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะโอ้ยอเมซิ่งมากค่ะฉันว่าที่เนี่ยมีอย่างนึงที่น่าจะขายได้ดีประกันชีวิตให้กับพวกคุณพี่เหล่านี้ผักอะไรวะลมดกผักอะไรอ่ะผักอะไรไม่รู้อ่ะผักจีนลำดงไม่รู้ผักจีนลำดงนี้ไม่จริงอ่ะแกผักอะไรอ่ะมันเหมือนกันเหรชาปากยังไงไม่รู้ทำอะไรอ่ะถ่ายดีๆระวังกดทับล่ะมาถึงแผลอ่ะเวลานอนระวังกดทับกดทับ
วันปามมาเอาให้พี่เขาดมหน่อยเถื่อไปเขาดมหน่อยเถื่อเขาดมหน่อยเดี๋ยวเขามาเก็บเงินทำไมถึงต้องเป็นทะเลสาบหญิงท้องแก่ก็ที่นี่เขามีพระมเหสีพระนางอยู่คนนึงซึ่งเขาก็มีอะไรกับสามีนั่นแหละเออแต่งงานมีอะไรจนในที่สุดมีลูกเออแต่มีลูกตอนอายุ80ก็เลยเรียกว่าทะเลสาบท้องแก่ควรจะเรียกเทศไทยศัพท์แก่ทองเปล่าหญิงทองแก่ไม่แก่ทองลาศัพท์มันก็เปลี่ยนกันได้นั่นแหละพี่ก๊อฟทะเลศัพท์พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟไม่เรียนภาษามาพี่ก๊อฟไม่รู้เหรอการเปลี่ยนแปลงของภาษานะมันมีการลดนี่เรียนโทภาษาไทยเลยนะผิดหรอพี่ก๊อฟแค่เรียนโทอย่างเงี้ยมันไม่ลงลึกเท่าเอกภาษาไทยเอกไม่เท่ากับเอกโบราณเออเอกโบราณนี่เลยรู้ตำนานแชที่ถูกต้องและตอนเรียนนี่มีนางอยู่ในบทเรียนไกลไปอ่ะถ้าเรียนถึงนางต้องเรียน8ปีอ่ะว่านางคนเรียนขนาดนี้เพราะว่านางชมอยู่โบราณคดีคดีเห็นไหมพี่ก๊อฟมันยังผิดเลยจริงๆมันต้องโบราณดีค่ะนะมันก็เปลี่ยนกันโบราณเออพี่ก๊อฟยังไม่งงเลยนี่ตัวเองเลย6 person 6คนมันให้วิ่งเข้าเลยเอาแล้วหรอว้าวไปเร็วไปเร็วคดละที่ตัวอะไรอ่ะหลังเนี่ยไม่เป็นไรทำไมอ่ะไม่เป็นไรเราหันหน้ามันจะยิ่งเห็นใช่เนี่ยหันหน้ามดูดิมันจะยิ่งแบบโอ้โหมาปามเดี๋ยวถ่ายปามไม่ปามมึงยืนแล้วมึงมองไปไม่ให้ยืนอู้ตายอยากทราบว่าในเฟรมนี้นะคะมีฟันทั้งหมดกี่แสนซี่ครับมึงจะเข้าแล้วค่ะไม่ลงอ่ะมีต่อไม่ลงอุ้ยอยากลงพักก่อนอ่ะพี่ก่อนไม่ลงอยากพักก่อนไม่ไหวไม่ลงนะมันปิดไม่ดีด้วยอย่าพี่ปาล์มอย่าพิงนะมันปิดไม่ดีด้วยนะมันปิดไปสนิทนะเรื่องหลังกันอ่ะเออจริงด้วยว่าเราลองเพลงให้มันทำให้มันใจชื้นขึ้นหน่อยดีกว่าเริ่มอกุศลาธรรมชมาเทวดาพาน้องไก่ไปสวรรค์ทัศนียังวรสีข้าวแดงคือคักออกคอยรอค่ะไปอกุศลาธรรมมาธรรมาขอเชิญเทวดามาพาน้องไก่ไปสวรรค์ฟังเลยพ่อพ่อเธอยสเปเชียลเธอยสเปเชียลสแน็คแจ็คหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่สเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วไปเที่ยวที่ไหนดีแม่เบรกนี้ขยับเที่ยวไกลขึ้นอีกนิดนึงนะคะอยู่ในโซนเอเชียนะที่เราได้ไปเที่ยวกันมาก็จะมีทั้งไปมาเก๊าไปเกาหลีใต้นี่แล้วก็มีไปญี่ปุ่นด้วยไม่อยากให้มาเก๊าอยากให้เก๊ามาบ้าเต็งที่มาเก๊าที่เราไปมาเก๊าทาวเวอร์ไงที่เป็นบันจี้จัมบนหอที่สูงที่สุดเลยแล้วก็ที่ป้าเป็ดนับชั้นปะใช่ที่เถียงกันเรื่องชั้นแล้วก็ที่สำคัญกระเทยก็เกี่ยงกันว่าใครจะเล่นบันจี้จัมกระเทยไม่ได้อยากลองกระโดดหรอกกระเทยอยากลองกระมากกว่ากระเทยไม่เคยตกตึกจ้าแต่กระเทยตกเปลอุ้ยภาพมันมานะเราคนเดียวหรือเปล่ามึงด้วยค่ะเย็บอีนอกจากนั้นก็มีเกาหลีใต้ที่เราไปเล่นสกีกันใช่แล้วเจอแฟนคลับเจอแฟนคลับคนเกาหลีคุณใบเตยคุณใบเตยที่บอกว่าเขาเรียนภาษาไทยแล้วก็คุณครูก็สอนภาษาไทยโดยใช้รายการเธอเที่ยวไทยเป็นสื่อการสอนก็คือไม่น่าเชื่อเลยคุณใบเตยก็คือมาสวัสดีปุ๊บแล้วก็พูดคำว่าอ้าวเออไม่ได้ก็ได้คำพวกนี้ไปอย่าไปเกาหลีอย่าไปญี่ปุ่นแม้อย่าไปแตกแปนรอก่อนอ่ะกลับไปย้อนดูภาพความสนุกสนานของการเที่ยวในเอเชียของพวกเรากันค่ะเธ
ำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะ1เพลงที่พวกเราแนะนำให้ขึ้นมาฟังกันบนมาคาวทาวเวอร์เพราะเวลาจะเดินสกายวอล์กนะคะนั่นก็คือเพลงส้มหล่นของไมโครนะคะไม่ควรฟังอะไร no no don't do that don't do that no 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 not okay no 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 not okay it's not right but it's okay I'm gonna make it anyway first โอ้ดากลัวก็ไม่เอาโอ้ยกลัวเดี๋ยวก่อนฉันขอนั่งก่อนละไม่ไหวแล้ว no thank you ไปไปไปโอเคไม่เห็นแล้วสงสารแต่แม่พระบูอินละครขึ้นมาซะงั้นอินาฟป่ะฮะย่าสองขายเอ็นเอ็นแล้วเดนดิมแบ๊โอเค stand strict stand strict โอเคดิมแบ๊ดิมแบ๊ stand strict stand strict โอเคเอาสเตรทสเตรท no I'm not straight I'm gay ไม่ใช่ระวังระวังเออได้แล้วเออค่ะต้องน้อยค่ะอย่ายุ่งแม่สุดยอดเลยยายเอามาช่วยพากูกลับด้วยค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเขาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนโอ้ไม่เห็นไปเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว Oh my god เอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวจี๊ดตัวจี๊ดไปไปใช่มัมปะวะเฮ้ยมัมหล่อมากหุ่ยหล่ออ่ะกันโดดลงมาเลยช้าไปหน่อยบ๊ายบายใครอ่ะบ๊ายบายกล้องบ๊ายบายนี้บ๊ายบายท้องฟ้าบ๊ายบายสายลมบายบายแน่ค่ะบายบายแน่ขึ้นเดินมืดนี่มีแต่เมาอยู่สองคนฟังเอาเพลงบายบายแน่มันเหมือนอะเหมือนโดนมันเป็นยังไงวูบแค่ตอนลงอะหลังจากนั้นก็แบบเหนื่อยสะใจแล้วแบบไม่ก็มันวูบไปกันแล้วมันไม่รู้สึกแล้วไงลงมาวูบจิตดับไปแล้วคอนโทรลตัวเองไม่ค่อยได้ต้องโดดมาเหมือนตกตึกปะไม่เคยตกตึกพูดแบบเออมันฟิลลิ่งฟิลลิ่งอย่างนี้เออเหมือนมากไม่เหมือนเนาะกูไม่เคยตกตึกมึงได้คิดปะหัวมึงได้คิดออกมาปะประมวลปะมึงคิดว่ามันจะเหมือนอะไรก็ไม่คิดว่าเหมือนอะไรก็ถามว่าตกลงมาแล้วรู้สึกอย่างไรอันนี้คิดอะไรครับพูดว่ากูว่าเนี่ยมึงยายบ้านมึงต้องใส่ประมวลกันปะก่อนมึงพูดอะไรมึงจะได้แบบเออจัดระเบียบคำไปถามเขาเนี่ยตกลงมาแล้วเหมือนตกสะพานตรงนี้ปะมึงไปเทียบกันได้ไงคนก็ไม่เคยตกสะพานแล้วเป็นมึงถ้าตกถ้าแบบว่าเนี่ยเหมือนตกลงมาเนี่ยเสี่ยวมันตกไหมเพราะว่าไม่อยากอันนี้มันก็ตอบว่ากูก็ไม่เคยตกหุบข้างหลังหุบทำเอทำตัวเอทำตัวเอทำเทำตัวเอ๊ะไหนๆแล้วกลับ
็นไงบ้างได้รับประสบการณ์อะไรดีๆมาบ้างไปเล่นไหมไปเล่นเครื่องน้ำเครื่องน้ำอะไรล่ะเครื่องเล่นเครื่องเล่นเครื่องเล่นในส่วนน้ำอันแรกอะที่บอกว่ามันไหลไปข้างนอกจริงๆมันไม่ได้เปิดข้างนอกมันก็เป็นแบบปิดอะก็คือไม่ได้โดนอากาศข้างนอกคืนนั่งปุ๊บอบตอนที่เขาวางเบาะโอป้าจะยืนกันไว้ใช่ไหมกันปุ๊บหนูขึ้นนั่งอีนุ้ยขึ้นนั่งโอป้าไหลลงไปไม่ทั้งตัวป้าเธอมีอลิทันบิดนะวางชูทีเอ้าลืมใจสั่งไม่ทันเองลืมยกลืมชุดเปียกมาเต็มนะสิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าอาหารทำไมคะนี่น้องแฟนคลับชาวเกาหลีสวัสดีค่ะมาตามหาเราถึงที่นี่อ่ะซึ่งคิดว่าดิฉันน่ะเป็นพ่อที่พลาดพลาดถ้าน้องมาสักรายการวันนี้ที่รอคอยใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่ออะไรนะคะอีกทีนะคะชื่อใบเตยค่ะเรียนในภาษาไทยที่เกาหลีค่ะทำไมชอบรายการเราอ่ะทำไมถึงรู้จักอ่ะก็ตอนแรกอาจารย์คนไทยเปิดให้ดูในห้องเรียนแล้วพอดูก็เฮ้ยขำมากก็เลยติดงานติดอะไรกันด้วยฟังรู้เรื่องไหมก็จริงๆก็เกา 50% ไม่รู้เรื่อง 90% 50% ไม่รู้เรื่องค่ะแต่ว่าขำก็คือขำหน้าเจนนี่ใช่ใช่แต่ว่าไปเตยนั่งรถมาหาพวกเราเลยใช่อยู่ไกลไหมคะก็ไกลนิดหน่อยค่ะแต่ว่ายอมรับได้ค่ะ อยากเจอพี่ๆทุกคนขอบคุณค่ะคำสัมมิดาคำสัมมิดาตรงนี้นะครับซากุระจาโมะนะครับเป็นประตูของจักรพรรดิท่านจะเสด็จเข้าออกแล้วก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับแล้วก็จะมีประตูหนึ่งก็คือประตูฮันโตมอนนะครับซึ่งเป็นชื่อของนินจานะครับมาจากคนที่ชื่อว่าฮัตโตริฮันโซเพราะนี่เขามีนะครับผลงานต่อตระกูลของโทกุกาวะนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อประตูนะครับฮันโซมอนนินจาฮัตโตรินี่ก็ฮัตโตริเหรอใช่แต่ว่าคือฮัตโตริใช่นินจาฮัตโตริฮาโตริชื่อเดียวฮาโตริฮันโซใช่แล้วมีตัวตนแต่ว่านางแต่นางว่านางไม่ได้แบบไม่ได้อยู่คนเดียวนางบอกว่านี่พวกนินจามันจะเป็นรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจะมาปกปักรักษาอะไรอย่างงี้แต่ใช้ชื่อว่าฮาโตริฮันโซเออโหอ๋อเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะแล้วเพลงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงของกลุ่มนินจาพวกนี้หรอฮานกิโตนาโนฮาโตริโกเดอาคิโตนาโนเกโหโอ๊ยแกแสดงว่าการ์ตูนญี่ปุ่นหลายๆเรื่องนี่ก็แบบมีเขาโครงมาจากเรื่องจริงอย่างอีคิวซังก็เป็นเรื่องจริงก็มีเรื่องจริงฮาโตรินั่นก็เป็นมาเรื่องจริงอันที่น่าจะมาจากเรื่องจริงไหมเรื่องอะไรคะเฮนเบกกับโรบิเต้รอเฮนเบกนี่เคยมีแบบมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์โถญี่ปุ่นยังไงอะเฮนเบกกับลองพิเศษประเทศญี่ปุ่นน่ะฝนมันตกงี้เขาก็อยากจะรณรงค์ให้คนอ่ะถือร่มเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปียกแล้วมันจะเป็นหวาดเขาเลยแต่งการ์ตูนเรื่องเฮนเบกขึ้นมามันอย่างนี้ปะเห็นไหมง่ายๆแสดงว่านี่ก็น่าจะมีเขาคงมาจากเรื่องจริงอะไรหมู่บ้านเพนกวินหนูสลัมไม่ได้ดูพระอาทิตย์ที่ชอบกินไอติมในช่วงฤดูร้อนเนี่ยหนูเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบนธงชาติเนี่ยมีพระอาทิตย์อยู่หนึ่งดวงเพราะเสมือนว่าเป็นสถานที่แรกที่พระอาทิตย์มันขึ้นของโลกและลูกพระอาทิตย์เนี่ยหมายถึงชาวญี่ปุ่นอย่างนี้มันก็เลยเป็นอะไรไม่เกี่ยวเลยอะ ทำไงดีมะเฮียรอมากับอธิบายหน่อย พยายามแล้วจริงๆอันนี้ละอันนี้ละอะไรคะเนี่ยอยากรู้จังเลย อะไรคะอันนี้ได้มีเขาโครงมาจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอะไรอะอะไรคะรันมากครึ่งอะที่จะทำเย็นแล้วกลายเป็นผู้หญิงอะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาน่ะมีกระเทยแต่เขาไม่เปิดเผยเพราะว่าคนพวกนี้ต้องเก็บตัวไว้เขาจะไปเปิดเผยที่ไหนเวลาเขาแช่ออนเซ็นเขารู้สึกสนุกสนานขึ้นมาใช่ไหมจริงโอ้โหใส่รู้สึกสนุกสนานขึ้นมานางโดนน้ำร้อนนางก็แบบว้าวเป็นหญิงนี้ปะโถเอออันนี้ฉันเจอจริงจริงหลายอย่างอันนี้ล่ะโมโมทาโร่ล่ะที่เกิดจากลูกท้ออะเรื่องของลูกทอนนั้นเป็นเรื่องที่จริงๆมากเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยกว่าเคยเห็นว่าเขาจะเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวกันได้มาเขาต้องบ่นแล้วเขาต้องเรียนกันหนักมากจนบางคนนั้นถอดใจแล้วก็เกิดอาการพ่อแม่บังคับพ่อแม่บังคับให้เรียนหนักมากต้องเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวให้ได้ถึงกับเอาตังเมไปปาแตกกับผนังแล้วก็ยังทำไม่ได้ก็เกิดอาการถอดใจพ่อแม่ก็กลัวลูกจะฆ่าตัวตายก็เลยสร้างตำนานลูกทอ
ให้กับลูกนั้นอะถึงลูกจะไม่ประสบความสำเร็จแต่พ่อแม่ก็ยังไม่ได้ว่าจะกดครึ่งอะไรนะจ๊ะนี่ไงถ้าไปญี่ปุ่นเธอก็นึกถึงภูเขาไฟฟูจิใช่ป่ะในกรณีที่ไปฟูยังไฟฟูจิไปได้ฟิลภูเขาไฟได้เหมือนกันเพราะว่าสแน็คแจ็ครถถังเชื้อภูเขาไฟจะไปฟีนั่นไปก่อนนี้หรือว่าไปเที่ยวนานก็พกอันนี้ไปกินก็ได้สแน็คแจ็ครสสเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วเผื่อว่าเฮ้ยจะคิดถึงแบบอาหารไทยอะไรอย่างงี้แต่อันนี้ดีหอมแบบหอยเชลย่างแต่โตเกียวเหมาะกับพี่ก๊อฟนะทำไงว่าโตเกียวเทาเวอร์น่าหรอหรือถ้าออกเสียงเพี้ยนๆนิดนึงก็โตเกียวเทาเวอร์แก่มากเทาเทาเวอร์รอบหน้าไปโตเกียวก็พกไปกินด้วยได้สแน็คแจ็คหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่สเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วบอกว่ามันปิดประตูอยู่มันล็อกลูกกงเขาอาจจะเปิดแล้วด้วยได้ละคนไทยเหรอคะเทยสเปเชียลเทยสเปเชียลรออยู่ค่ะรอกูหรอเอ้าวมึงจะเล่นเลยล่ะอ้าวยังไม่ทันไรเลยอ่ะเออไม่เล่นละเขาบอกว่าอย่าเล่นขึ้นลงเป็นลิฟต์ไงใครจะเล่นหลบลิฟต์มากเออข้อเข่าไม่ค่อยดีแล้วว่ามันแก่แล้วว่าขอเล่นอย่างอื่นได้ไหมสูงอายุอ่ะเนาะจะเล่นเดิมก็ไม่ได้แล้วว่ะแต่ก่อนอื่นครูมาคือจานครับฮะไม่ได้หรอเจ็บแล้วกันเนาะมาเธออยากสั่งอะไรฉันอยากสั่งเสียไม่ได้เธอสั่งโดนัทละกันสั่งอย่างอื่นเถอะอย่าเพิ่งสั่งเสียเลยอย่าเพิ่งรีบขยับที่เที่ยวของเรานะคะออกไปไกลอีกนิดนึงนะคะเราจะข้ามไปฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะที่เราได้ไปเที่ยวมามีทั้งเนเธอร์แลนด์นะคะอัมสเตอร์ดัมที่เราได้ไปเที่ยวมาที่ปั่นจักรยานแล้วก็เป็ดซ้อมลมก็เป็ดซ้อมลมลองก่อนลองก็อู้เออลมได้จริงใช่หรือการที่เย่แปมด่าป้าจิเป็นภาษาไทยโดยที่ไม่รู้ว่ามีคนไทยอยู่ตรงนั้นด้วยเขาบอกว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราพูดไทยอ่ะคนก็ไม่รู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเออเราตะโกนด่าหยาบใครได้เลยใครจะไปรู้ว่าจะมีคนไทยวิ่งใช่นอกจากเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะก็ยังมีอีกที่นึงก็คือรัสเซียได้เราไปเดินบนหลังคากันวิวดีน้องวิวดีมากแล้วที่ทำที่ป้าเป็ดไต่บันไดลงมาแล้วนมเกี่ยวบันไดนึกว่าทำไมลงไม่ได้นึกว่ากลัวหรือว่าอะไรอ๋อลงไม่ได้ติดนมหรือที่หนึ่งที่อันนี้เราไม่ได้ไปแต่เย่แปมนางไปของนางเองนั่นก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์อ๋อแล้วนางไปถ่ายเก็บมาคนเดียวใช่นางไปเก็บมาคนเดียวเพราะว่าอะไรไปเที่ยวแล้วมันจ่ายเงินไปเยอะก็เลยคิดว่าเออถ้าถ่ายเก็บมันก็จะได้ค่าตัวด้วยก็เลยแบบเออนางก็เป็นอย่างนั้นได้หรอโอเคงั้นเดี๋ยวว่าเออเราอนาคตเราไปเที่ยวแยกกันแล้วก็ถ่ายกลับมากันไม่แล้วค่าตัวนางก็คือเป็น4คนรวมกันนะได้คนเดียวอ่ะโอ้จริงปะเนี่ยจริงเกิดลูกนี้ทำบ้างกลับไปดูนะคะการเที่ยวยุโรปของพวกเราว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกระเทยอ่ะความงูปลาภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งกระท่อนกระแท่นบ้า thank you ยุโรปยุโรปไอจะเดินไปยุโรปยุโรปยุโรปโทษเมืองนี้เขาว่าอะไรเลิศนะกอบกัญชาเฮ้ยจักรยานเดี๋ยวอย่างอื่นเมืองแห่งจักรยานไงไหนๆก็มาเมืองนี้แล้วแต่ว่าควรจะขี่จักรยานเที่ยวซะหน่อยถูกต้องฉันไม่มีหน้าที่ในการขี่ฉันมีหน้าที่ในการล็อกให้เองโอเคถ้าอย่างนั้นหล่อนอันนี้ไปจำเส้นทางที่เขาบอกได้ใช่ไหมเพราะว่าออกไปนี่เดี๋ยวเราขวาไปก็จะไปเส้นจอร์แดนแล้วขับตรงไปเฮ้ยสองอันนี้เหมือนเปาๆเลยอ่ะ อุ๊ยแน่จริงด้วยอ่ะอุ๊ยผิดอีเส้นนี้เหรออุ๊ยอยากเข้าไปดูอ่ะขอเข้าไปดูไปตรงนี้ปะฮะขอเข้าไปดูไปตรงนี้ปะไม่ได้เพราะมันปิดอยู่ไม่เห็นหรอมันปิดอยู่หรอกูบอกว่ามันปิดประตูอยู่มันล็อกลูกกงเขาอาจจะเปิดแล้วด้วยแล้วไปกินข้าวแม่นี่อยู่ในประเทศอื่นแล้วจะด่างหยาบๆเลยกับหมาหน้าหนังวันนี้ดังวันนี้คนไทยเคยไปเมืองชายมาคนไทยเหรอคะอ้าวสมมติว่าเหมือนจะเป็นคนไทยเลยที่ด่าไหนคนไทยอ่ะ
คนไทยเหรอสวัสดีค่ะในส่วนที่ตลกที่สุดเจเป็ดตัวพีฉันลงต่อนางให้ลงก่อนคิดว่านางจะทุลักทุเลถึงก็จริงดังค่าทางลงมันมีมันปลายมันเป็นบันไดลิงไงกันนี่ก็ปากที่มันมีปลายไม้เหมือนพระองค์ใช่เราก็ต้องถอยตัวลงใช่ป่ะนางก็ถอยลงระหว่างที่ถอยลงนมก็ไปติดอยู่ที่ตาเห็นอะไรนะมันเสียงอะไรไม่ติดก็ไม่ติดนมก็ไม่ติดที่ใต้ไหมฉันก็แบบมันลงไม่ได้อะฉันก็เลยเออแกขอโทษนะกอยนมทะเลอะไรถ้าจะไม่ได้ยินเสียงเลยทะเลอะไรหรอทะเลสีดำจะรู้ว่าอะไรเสียงเบาปะเสียงเบาปะทะเลของรูลาทะเลสีดำไม่ดังพี่เช้าแล้วทะเลอะไรจะไปได้ต้องมี5คนรู้ทะเลอะไรอ่ะรู้หรือเปล่าต้องมีอะไรนะทะเลอะไรต้องมีถึง5คนถึงจะไปถึงทะเลอะไรถึงจะไปได้ทะเลนี้ไงทะเลของเราท้องฟ้าของเราฮูราฮูราตื่นตื่นเวลาละลายในทะเลฮูราฮูราตื่นตื่นเย่เย่ทุกเวลาฮูราฮูราตื่นตื่นไปปัสสาวะในทะเลฮูราฮูราเนี่ยคุณผู้ชมมาเที่ยวคนเดียวนะมันก็สนุกดีแต่จุดหนึ่งเนี่ยเราก็คิดถึงเพื่อนของเราโดยปกติเนี่ยเวลาไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยมีธรรมเนียมการส่งโปสการ์ดอย่างเงี้ยถึงเพื่อนแต่รอบนี้ที่อุตส่าห์มาถึงนี้แล้วมีวิดีโอมาถ่ายด้วยอย่างนี้เนาะไม่ต้องส่งหรอกส่งเป็นวิดีโอแมสเซจไปดีกว่านี่เกจตาถึงใครก่อนดีกัจจิกัจจิคงไม่ชอบยุโรปหรอกเพราะค่าโทรศัพท์แพงรักสองแต้มเมื่อหลังฟรีก๊อตเนี่ยนะเวลานั่งอยู่ในรถตู้อะไรเงี้ยนางจะชอบแบบหูนึงอะใส่สมอลทอกอะแล้วก็เอามือจับไว้อย่างเงี้ยมันก็จะมีสมอลทอกหนึ่งอันเนี่ยอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเพื่อนขึ้นรถไปด้วยหันได้แวบหันมาถามฉันว่านี่คนข้างหลังอะเขาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเหรอนี่ไงให้ออกซิเจนฝนกับเจนนี่บ้างดีกว่าฝนกับเจนนี่พอเลยบวกด้วยเครื่องหมายตกใจอีกสัก5ตัวน่าจะแทนความรู้สึกทั้งหมดที่เจนนี่ให้กับฝนและเจนนี่ได้แล้วโอ้โหไอ้เจ้าแกบข้างหลังดีอะบอลมึงดูโอ้ยเทยสเปเชียลเทยสเปเชียลแลคตาซอยเติมพลังในวันใหม่คุณผู้ชมยังไม่ได้ออกไปเดินตลาดนะคะแต่เราก็อยากแบบพูดคุยกับผู้คนที่ทำมาค้าขายเพื่อช่วยต่อยอดธุรกิจเขานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นช่วงต่อปากต่อคำต่อยอดธุรกิจนะคะที่เราจะไปช่วยสนับสนุนร้านค้าต่างๆนะคะให้เขามีช่องทางการค้าการขายกันไปดูกันว่าเราไปเมาไปมอยกับพี่ๆเขาที่ไหนกันบ้างนะคะไปค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่หนูขอซื้อข้าวโพดหน่อยได้ไหมคะคุณพี่ปกติขายอยู่แถวนี้เหรอคะขายอยู่หน้าโรงแรมหน้าโรงแรมอะไรอ่ะคุณพี่อ๋อโรงแรมแกรนด์เหรอขายดีไหมคะช่วงนี้ไม่ดีใช่ไหมโอ้ยรายได้ลดลงไปเยอะเลยใช่ไหมแล้วอย่างนี้เรามีการแบบแก้ไขไหมแบบไปขายแบบหลายที่มากขึ้นไหมก็ไปที่เคยไปแต่ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเนาะคุณพี่น้องโอ้ยให้หนูมาเต้นโชว์เรียกลูกค้าไหมหนูชอบเต้นระบำบำบำนะคุณพี่ขายอะไรบ้างอะคะในรถคุณพี่มีเยอะมากเลยอะมีหมูพิมพ์ปากกาไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะข้าวโพดไข่ไงอะคุณพี่หนูเอาถุงหนึ่งปกติถ้าอยากมาซื้อของคุณพี่ก็คือต้องมาหน้าโรงแรมแกรนใช่ไหมเขาขายอยู่นู่นไปเรื่อยๆตามซอยตามอะไรเนี่ยได้เลยแล้ววันนี้ขายถึงกี่โมงคุณพี่
ประมาณบ่ายสองหาบ่ายสองตอนนี้หกโมงขอให้ขายดีคดีดีนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะถ้าอยากให้หนูมาเต้นระบำเมื่อไหร่บอกนะครับขอบคุณค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะหนูอยากซื้อทุเรียนหน่อยทุเรียนของคุณพี่มีที่แกะแล้วมีอะไรบ้างอ่ะหนูชอบแบบแลคุณพี่หรือเอาแบบมีเดียมดีคะคุณพี่อันนี้คือแบบไหนอะกรอบหรอตัวนี้จะกรอบนอกนุ่มในนะกรอบนอกนุ่มในอันนั้นนะคะเหมือนกันครับสเปคเดียวอ๋อแต่ว่ามันหาเลขขาดใหญ่อ๋อเอาอันไหนดีกว่าอันนี้ดีกว่าเนาะอุ๊ยเป็นความฝันของกระเทยเนาะเพราะว่าอะไรได้ถือหมอนไม่ใช่คนละหมอนนี่หมอนทอ413บาทเหรอคะ400ถ้วนครับอุ๊ย400ถ้วนหรออันนี้เลขนี้หนูเอาไปตีหวยได้ไหมอ๋อจะดีนะครับจะดีเหรอคะไม่ควรตีหวยเนาะคุณพี่ขายดีไหมช่วงนี้พอได้ครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นดีเหมือนเดิมงั้นก็ต้องสู้กันต่อไปเนาะรอให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้เป็นกำลังใจให้นะคะคุณพี่ขาขอให้คุณพี่ขายดีขึ้นสาธุนี่คุณพี่อ่ะให้ฝากร้านหน่อยคุณพี่ถ้าใครอยากจะมาซื้อทุเรียนของคุณพี่ต้องมาตรงไหนอ๋อถนนปฏิพัฒน์ครับค่ะระหว่างซอย17 19ครับยกเว้นวันจันทร์นะค่ะขอให้ขายดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เลยให้เลขนะจ๊ะวันนี้413นี่ใน3ตัวนี้แหละยังไงก็ต้องมาสักตัวนึงไม่ใช่เลขหัวน่ะโอ๊ยสาธุประมาณนะจ๊ะไม่งั้นร้องไห้นะโอ้ไอ้เจ้าแกบข้างหลังดีอ่ะปอนมึงดูโอ้ยคุณพี่สวัสดีค่ะไปไหนคะรับของครับมารับของหรอคุณพี่สู้ๆนะช่วงนี้เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะถือว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจเหมือนกันเนาะเห็นไหมพอพูดว่ามันต้องมาปุ๊บก็มาเลยทันทีอ่ะว่าจังเลยคุณพี่ไก่ทอดหาดใหญ่เปล่าไม่ใช่คุณพี่หนูเอาน่องแต่เป็นน่องแกะน่องแนงน่องแกะน่องแนงมีไหมไม่แล้วมีสะโพกไหมคุณพี่หนูไม่ค่อยมีสะโพกเลยอ่ะหนูอยากซื้อสะโพกหน่อยล้อเล่นคุณพี่ขายปีกวะวะแล้วคุณพี่ขายส่งปะไม่ใช่ขายดีไหมคุณพี่ช่วงนี้ขายไก่เนาะไม่ได้ขายดีแต่ขายไก่คุณพี่บอกเงียบหรอเอ๊ะเมื่อกี้หนูได้ยินคุณพี่พูดว่ามากเลยใช่ไหมใช่เงียบเงียบหรอโอ้ยเป็นกำลังใจให้นะคุณพี่ขอให้ขายดีๆนะถ้าอยากซื้อของคุณพี่คือมาซื้อตรงหน้าอะไรนะเดือดลายทุกวันเลยไหมใช่พี่3โมงเย็นเป็นต้นไปนะได้เลยโอเคขอบคุณนะคะคุณพี่ขาขอบคุณค่ะทำเป็นพูดไปได้มาเยอะมากเลยนะนี่มีทุเรียนหมอนทองแล้วก็ข้าวโพดใครนะคะที่ช่วงนี้นะคะขับรถขับราออกมาข้างนอกนะคะก็แวะซื้อแวะอุดหนุนกันได้เลยนะคะจะได้เป็นการช่วยเหลือนะคะพ่อค้าแม่ค้าในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งจากที่คุยไปนะคะหลายๆคนก็บอกกันเลยนะคะว่าช่วงนี้ก็คือเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะให้พวกเราทุกคนนะคะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้นะคะในเร็ววันนะไม่รู้ว่าอีก2แม่เป็นยังไงบ้างเอ่ยแม่ๆยังไงบ้างจ๋าย่านที่แม่ๆไปเป็นยังไงบ้างเอ่ยแม่สวัสดีค่ะมันคืออะไรอะคะคุณแม่มันคือว่าเนื้อย่างค่ะเนื้อย่างเนื้อโคขุนพริกไทยดำหรอคุณแม่มีรสอะไรบ้างคะรสหม่าล่าโคขุนกับพริกไทยค่ะหรอขายยังไงคะขายไม้ละ10บาทไม้ละ10บาทเอาหม่าล่า5ไม้ได้ไหมคะได้ปกติตั้งร้านกี่โมงหม่าล่าตั้งร้าน 7:30 น.ค่ะตอนเช้าเลยเหรอฮะจ้าแล้วขายทั้งวันยาวอย่างนี้นะคะขายทั้งวันถึง 3:00 น.ค่ะปกติถ้าไม่มีโควิดนะมันสี่ทุ่มค่ะแล้วช่วงนี้เป็นยังไงอะไข่ไข่ดีไหมคะไข่ก็เรื่อยๆค่ะไม่เหนื่อยจะก่อนนะนี่อยากถามเคล็ดลับอะไม่ใช่เรื่องย่างเนื้อหนาเรื่องการกรีดไอไลเนอร์ของแม่เก๋จังเลยอะค่ะขอบคุณนะคะข้างในคือเป็นร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนกันกันโนชากันโนชาอาสายเนื้อฉันแฮปปี้โอเคนานๆจะเจอทีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขายดีนะคะดูผู้คนไหนแกเมื่อกี้ไม่มีคนจูงหมาไซบีเรียนมาเดินด้วยอ่ะฉันอยากไปเดินมั่งจัง
หมายถึงว่าให้มีคนจูงฉันเดินน่ะนะอ๋อนี่ร้านของฉันเองเข็มเพชรวัตถุโบราณไม่ใช่เป็นเจ้าของนะเป็นโปรดักต์ในนั้นน้องทอดน้องทอดอุ๊ยคุณพี่ชื่อน้องทอดเหรอฮะใช่ครับลูกชายครับอ๋อลูกชายหนูก็เลยเห็นว่าโอ๊ยชื่อน้องทอดก็เลยอยากรู้จักว่าอยู่ไหนอันนี้ขายยังไงคะหนูอยากได้ยำโลอ่ะ5บาทครับเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยเหรออ๋อเลิศฉันก็ตะโกนเรียกว่าน้องทอดน้องทอดคุณพี่เขาก็ลุกขึ้นมาพี่ว่าคุณพี่ชื่อน้องทอดเหรออ๋อลูกชายครับตกใจว่าโอ้น้องทอดโตแล้วเหมือนกันเนาะนึกว่าแบบขายมานานน้องทอดโตแล้วเลยสวัสดีค่ะโอ้ทุเรียนมีทั้งแบบแกะแล้วและแบบลูกเหรอคุณพี่ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นลูกนี่ก็คือแกะให้ได้เลยใช่ไหมขายดีไหมช่วงนี้ทุเรียนได้เรื่อยๆครับยังพอได้อยู่เรามีเทคนิคการเลือกทุเรียนยังไงอะที่มันจะได้แบบเนื้อมันจะดีหรือแบบเปลือกไม่หนาอะไรเงี้ยคุณพี่ต้องหนาถี่ครับอ๋อเหรออุ๊ยเพิ่งรู้ทุเรียนต้องหนาถี่เปลือกจะไม่หนาอ๋องั้นขอซื้อเปลือกแล้วกันค่ะเพราะว่าอยากจะไปตบกับเพื่อนไม่ถูกกันเดี๋ยวคิดว่าแบบอีเพื่อนมันแยกไปอยู่อีกตลาดนึงต่างหากก็เลยคิดว่าแบบอยากขอซื้อเปลือกมากกว่าแล้วก็อยากเอาไปฝากเพื่อนนะคะซึ่งวิธีการฝากนะคะจะไม่ได้ใช้การใส่ถุงแต่จะใช้การฟาดโขกที่หน้านะคะอ๋อไม่ขายหรอกนะไม่ต้องละกันต่อปากต่อคำต่อยอดธุรกิจของก๊อจินะคะมาอยู่แถวบริเวณสี่ย่านจริงๆแถวนี้คือคุ้นเคยตอนสมัยม.4เพราะว่ามาเรียนพิเศษแถวนี้แต่ว่าตลาดอ่ะจำไม่ได้ว่าเคยมาเดินหรือเปล่าแต่ว่าของกินแถวสี่ย่านอ่ะจำได้ว่าอร่อยมากเคยมากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นกินลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยลูกชิ้นเตี๋ยวเตี๋ยวลูกชิ้นชิ้นอะไรโอ้ยไข่มะนาวแป้นน่ะอยากซื้อแต่ไม่ใช่แป้นธรรมดานะใหญ่ด้วยเธอมันเป็นแป้นบาร์ค่ะมะนาวแป้นบาร์ลูกเพิ่มนี่นะคุณผู้ชมลูกอย่าขนาดนี้เลยจ้ะแม่ไปไหนอ่ะไข่ของเนาะจ้าจ้าไข่ดีๆนะหนูเชียร์นะเป็นกำลังใจนะแม่นะจ้าคุณพี่ทุเรียนสวัสดีจ้าเปลือกไม่ทิ้งเหลือไปตบนางร้ายค่ะอ๋อช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพอขายได้เนาะแต่ว่าทุเรียนคนนิยมกินอยู่นะเนาะโอเคสู้ๆนะจ้าคุณพี่เป็นไงหมูพวงนะคะหมูพวงหมูยงแล้วก็เอาไปเล่นเพลงช็อตอ้าวรถตายแล้วมันต้องไปซะแล้วแม่สวัสดีจ้าเปิดร้านกี่โมงคะแม่เปิดตอนเย็นหรือว่าปิดคะเนี่ยปิดค่ะอ๋อปิดแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพอขายได้ไหมขายไม่ดีเลยหรอพอขายได้บ้างไหมอ๋อแต่ยังไงก็ต้องขายกันต่อไปเนาะจากกะปิดีมากมาจากหลายที่เลยเจ้าของร้านหรอเด็กคนนี้เจ้าของร้านหรอลูกสวัสดีลุงก่อนครับสวัสดีครับอุ๊ยเด็กก็คือกลัวโอ้เด็กครูเด็กก็คือไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรหนูไปแล้วสวัสดีค่ะไม่ไปไม่ไปไม่ไปคุณผู้ชมเด็กก็คือร้องไห้เลยเจอดิฉันเด็กก็คือร้องไห้ดูอะไรอยู่หรอแม่สวัสดีจ้าขายพริกขายกระเทียมขายเกลือได้ไหมแล้วมีใครมาซื้อพริกกับเกลือจะเอาไปคั่วแล้วก็ไปสาบแช่งคนไหมไม่มีเนาะแม่เข็นขายไปหรือว่าแม่ประจำอยู่ที่นี่คะอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะคะมีใครเคยมาซื้อแล้วขอชิมก่อนไหมขอชิมพริกก่อนไหมมีไหมถามว่าเผ็ดไหมตอบว่าเผ็ดค่ะคนซื้อเลยบอกว่าไม่ชิมก็ไม่ชิมแล้วไม่เป็นไรอย่างนี้แม่ขายกระเทียมแล้วคิดจะขายกระเทยบ้างไหมสมมติว่าหนูขายโลละเท่าไหร่โลละหลายหมื่นโลละหลายหมื่นขอบพระคุณค่ะแต่ขายปีนึงก็ขายไม่ออกนะแม่หิวไหมหิวแม่มานี่เลยมาหนูมีแลคโตซอยมามอบให้ค่ะคุณแม่ขอบพระคุณนะแม่น่ารักมากแม่ขายพริกขายกระเทียมแล้วก็ถามว่ามีคนชิมไหมแม่ก็บอกว่าอ่ะชิมเลยถ้าไม่เผ็ดแล้วก็ไม่ต้องเอาไปตั้งแต่นั้นมาคือว่าไม่เคยมีใครชิมเลยค่ะก็คือซื้อไปอย่างเดียวเลยค่ะก็คือได้เลยค่ะบอกว่าขายกระเทียมมาแล้วแถวขายกระเทยได้ไหมแม่ก็บอกว่าอุ้ยก็น่าจะขายได้นี่ก็บอกว่าขายโลเท่าไหร่โลละเป็นหมื่นๆโอ้ยเนื้อกระเทยมันมีคนกินนะน่าจะถามแม่เนาะว่ามีคนโทรมาสั่งพริกสั่งกระเทียมไหมก็คือมีอ่ะก็คือร้านขายโทรศัพท์ข้างๆกับโทรสั่งรับซ่อมทุกอาการตรวจเช็คเครื่องฟรีอุปกรณ์มือถือรับฝากรับซ่อมด่วนรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวสัญญาคือสัญญาปรารถนาเพียงเธอไปแล้ว
อ่ะเร็วๆๆมาเป็นหลายเม็ดแล้วโอ้ยฝนเนาะสิวที่หลังกูเนี่ยหนูตกได้ไงอ่ะเออคุณผู้ชมต้องเข้ามาก่อนไฟเข้ามาก่อนอ่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังคงเป็นกำลังใจและสนับสนุนผู้ประกอบการทุกคนที่คนค้าคนขายทุกคนนะคะขอให้มีแรงมีกำลังใจทำต่อเราจะผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปด้วยกันนะคุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะในการทำงานทุกวันก็คือแยกเงินทุกวันอยู่ดีก็ฝนตกนะตอนนี้นะคุณผู้ชมและที่พักที่พูดอยู่ไม่ได้ไฟสปีดนะคะเป็นกำลังการพูดปกติของเราแต่เราพยายามรวบเวลาให้ทันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะขนมทรันตาอบกับแจ็คขนมดีของคุณดีค่ะขอบคุณด้วยค่ะพี่ไม่มีหลุยส์วิตตองมีแต่ขี้ก้อนโตนะคะสถานที่ค่ะหนูสถานที่นะคะจอร์จโฮเทลค่ะหอมได้แล้วฮะบอกยืนหนาวอยากก้อนตีหรอหมาอยู่ดีอยู่ดีพี่วิตตองเข้ามาหยุดเห่าได้แล้วใช่พิธีกรกำลังพูดกันรัวๆพี่วิตตองว่าหยุดเห่าได้แล้วอะไรอ่ะโอเคสัปดาห์หน้านะคะใครไปเที่ยวกับเที่ยวไทยกันต่อนะคะเราจะพบกันในแบบไหนรอติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะSpecial. ทุกคนอย่าลืมทำไรสับตะไคร้เฮ้ยสับสไคร้และเฮ้ยกดกระดิ่งเฮ้ยทำไรสับตะแกเฮ้ยทำไรสับตะก๊อตเฮ้ยนี่ทำไรอ่ะสับตะกวดเอ้ย